ังให้ดูนะคะทุกคนเริ่มแรกเราก็จะแบ่งก่อนจะใช้แค่กริปตัวนี้นะคะเดี๋ยวตั้งเอาไว้แล้วจากนั้นก็จะแบ่งอีกช่อหนึ่งอันนี้ล้างคอเกินไปโอเคมันก็จะได้เป็นช่อแบบนี้แล้วก็หวีทุกคนที่เข้ามาดูอันนี้มันเป็นวิกนะคะไม่ใช่ผมจริงเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบดูไม่ได้ว่ารวบง่ายมันดูรวบยากประมาณนี้ให้หัวมันดูทรงสูงๆเข้าไว้โอเคไม่ต้องขมวดก็ได้แค่เอาอันเนี้ยปักไว้นะคะปักไว้แค่นี้เองทำให้มันเป็นทรงขึ้นมาตอนนี้ก็ต้องประกอบรูปร่างเดี๋ยวเอาขึ้นไปอีกโอเคพอเห็นข้างบนอยู่เนาะก็จะแบ่งคนที่แบบแค่มีกิ๊บอันใหญ่แค่อันเดียวเพราะว่าบางครั้งการที่เราใส่วิกนะคะหรือว่ามีผมจริงอ่ะผมมันจะฟูขึ้นแล้วมันดูเหมือนหัวเห็ดแล้วเซน่าไม่ชอบหัวเห็ดนะคะซ่าก็เลยแบบชอบทำผมทรงต่างๆนั่นเองดูมีความดูแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสำหรับตัวเรานะเพราะว่าปกติเซน่าชอบทำผมที่แบบดูเด็กอ่ะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะหันด้านหลังให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะทำผมทรงผมสั้นด้วยคลิปต่างๆที่เรามีเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะแล้วก็จะทำบ่อยเพราะว่าชอบให้มันดูแบบมีอะไรขั้นแรกก็แบบทัดผมไปก่อนเลยนะคะเราจะแบ่งเป็นช่ออย่างนี้ขึ้นดูมันดูใหญ่จังเลยมันดูหัวโตจังใช้ตัวนี้หนีบต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดการไอ้ตัวตรงนี้กันโอ้ซินดามีกิฟต์อยู่ในหัวอีกนี่หนึ่งอันซินดาจะใช้กิฟต์อันนี้มันอยู่ในหัวพอดีแสดงว่าซินดาลืมถอดออกให้มันดูแบบเรียบๆขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ให้มันดูเรียบจะแบบใส่กิฟต์ดำเข้าไปด้านในให้มันดูแบบดูแบบว่ามีความเรียบร้อยขึ้นเดี๋ยวขยับนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็ซ่าชอบมันดูแบบมีปล่อยหน่อยเอานิ้วม้วนแค่นี้เองจากนั้นก็แบบแต่งทรงผมเลยนะคะว่ารำคาญอันเนี้ยเอาแค่เดียวดีกว่านะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนกับทรงผมที่มีคลิปแค่นี้ก็สามารถออกงานได้แล้วก็แบบออกเดตได้เป็นแบบลุคบิสเนสได้นะคะเหมาะกับออกงานกลางคืนหรือว่าตอนเช้าแล้วแต่จะอะแดปต์นะคะซึ่งว่าโอเคนะเ
and my parents. For the last in the solar system, and it rains boiling sulfuric acid at almost all times. Our first probes to the damn place actually melted. Melted. ก็จะแบ่งเป็นช่ออย่างนี้แหละใช้ตัวนี้นะคะหนีบใช้ตัวนี้นะคะหนีบไม่ต้องใช้เกาะเสื้อฉันทำใหม่อีกรอบเพราะว่าไอ้ตัวไอ้เสื้อมันเกาะนะคะขมวดแล้วก็จะใช้กริปปักเข้าไปเลยจ้าได้อยู่แหละจับช่อมาแบบนี้นะคะง่ายๆแบ่งเป็นช่อมาโอเคเท่ากันอยู่แหละอาจจะหวีสักนิดนึงก็ได้นะคะเมื่อเราประมาณนี้นะคะอยู่กึ่งกลางหน่อยอุ๊ยทรงนี้น่ารักอยู่นะดูแบบเคป๊อปดูน่ารักดีมีความแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยแต่ก็ตั้งใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะอุ๊ปส์เราก็จะปล่อยผมกันเมื่อกี้ลืมกดถ่ายสตาร์ช็อปนะคะตัวนี้ดูมันดูหัวสูงเสร็จแล้วฟินิตดูของเราก็แบ่งเป็นชอบผมออกมาเลยก็ถักไปตามปกตินะคะถ้าอยากให้มันดูหนาเราก็จะจิกถ้าชอบใช้คำว่าจิกผมมันออกจิกออกมานะคะจิกออกมาได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะก็ถักไปอย่างที่บอกเราถักไปแบบปกติเลยแล้วก็จะดึงจิกไอ้ตัวนี้ออกมาอุ๊ปส์ถ้าเหมือนกับอันเมื่อกี้แหละเทคนิคการที่แบบว่าทำให้ผมมันดูเยอะๆดูพองๆหนาๆขึ้นฟูๆก็ทำแบบนี้ได้นะคะตอนที่เราถักเปียอุ๊ปเอ้ามัดไม่ทันหนัดโอเคเราก็จะได้เป็น2เปียซึ่งเซนาก็ถักไม่เท่ากันเราก็จะเอาพาดมาไม่อยากใช้ปากเพราะว่ามันสกปรกโอเคแล้วก็อันนี้ก็เอาพาดไปเอาอยู่ด้านล่างก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่นะก็จะประมาณนี้อันนี้ทำให้มันแบบไอ้นี่ขึ้นหน่อยสูงขึ้นแล้วก็ให้มันเป็นโบโอเคแล้วเราก็ปักกิ๊บเข้าไปตรงกลางนะคะ แล้วมันก็จะได้เป็นแบบโบแบบนี้
จากนั้นก็หากิ๊บอะไรก็ได้ที่มันแบบน่ารักน่ารักก็ใส่ไปตรงกลางซาจะใส่กิ๊บอันนี้ไปตรงกลางเลยนะคะปักกิ๊บแบบซ่อนกิ๊บอะปักให้มันซ่อนกว่านี้แต่นี้แค่ตัวอย่างแค่ไอเดียนะคะมันอาจจะไม่ได้เรียบร้อยมากโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทำอันนี้มันแบบเป็นโบขึ้นมาอันนี้เลยแล้วก็จัดผมอันนี้ตามปกติเสร็จแล้วนะคะโบฟินิชลุคนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เป็นแบบทรงผมโบหรือว่าหูแมวก็ได้นะคะลองไปทำดูนะคะง่ายมากแค่แบบมีทักษะถักเปียเล็กน้อยอะไรนี้ก็ได้แล้วนะคะทุกคนมีความน่ารักออกแบบไปพาทงพาที่ถ้าอาจจะทำไม่เรียบร้อยนะแค่แบบมาแชร์ไอเดียเฉยๆนะคะทุกคน